เชียร์เชื่อว่ากำลังใจที่ทุกคนส่งให้น้องได้รับแน่นอนค่ะคนบันเทิงไทยเชื้อสายจีนอาทิแพนเค้กเขมมะนิดดาปาริตาหญิงสุกัญญาปอยตรีชดาและอี้แทนคุณพร้อมลูกชายร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์มังกรสร้างชาติ The Founding of Our Republic หนังจีนฟอร์มยักษ์ที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 15,000 ล้านบาทค่ะสร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ60ปีโดยได้ดาราแม่เหล็กกว่า170คนมาร่วมแสดงค่ะอาทิเฉินหลงหลิวเต๋อหัวเจ็ดลีหลี่หมิงจางซิยี่จอนวูและเจ้าเว่ยเฮียสุกลวัฒน์เป็นอีกคนที่มาร่วมชมหนังเรื่องนี้แต่เอ๊หน้าไทยมากเข้มขนาดนี้มีเชื้อจีนกับเขาด้วยหรือจ๊ะผมไม่มีครับจริงแพนมีแบบไกลๆนานๆแล้วจากแบบว่าคุณทวดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราสองคนชอบภาพยนตร์สไตล์แบบนี้อยู่แล้วคือดูเป็นแบบเกี่ยวกับความรักชาติมีแง่คิดดีๆอย่างเช่นว่าอาวุธและกองกำลังที่สำคัญเนี่ยนะคะยังเทียบเท่าไม่ได้เลยกับความรักและความสามัคคีเนาะต้องมาดูเตรียมพบมังกรสร้างชาติ The Founding of Our Republic 10ธันวาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ค่ะกองกำลังติดอาวุธกองต้องฐานไปหมดแล้วนะ